ดูคนดังๆหน่อยเดี๋ยวประมวลให้ดูกันนะครับว่ามีใครอย่างไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวทีมงานขึ้นกราฟิกก็ได้นะครับเมื่อสักครู่ก็ที่แจ้งไปแล้วพลตรีคุณหมอเหรียญทองพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะอันนี้สวหลัก4กรุงเทพอยู่กลุ่ม4นะครับด้านสาธารณสุขอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรอันนี้เราก็รู้กันตั้งแต่ต้นๆแล้วล่ะนะฮะอันนี้อยู่กลุ่ม17เขตราชเทวีกลุ่มประชาสังคมคุณสนธิยาสวัสดีอันนี้นักร้องนะครับดูกลุ่มที่ลงนะกลุ่มอื่นๆนะกลุ่มอื่นๆนะครับซึ่งกลุ่มอื่นๆส่วนมากจะเยอะมากคำจำกัดความของกลุ่มที่มาลงไม่ได้ก็กลุ่มอื่นๆนี่แหละใครผ่านกลุ่มอื่นได้นี่ต้องโอ้โหนะอันนี้เขตปทุมวันกทมนะฮะเช่นเดียวกับข้างๆกันเนี่ยคุณสันทนะคุณสันทนะก็เหมือนกันกลุ่มอื่นๆแล้วก็ปทุมวันเหมือนกันด้วยคุณวิราชจันพิทักษ์นะครับอันนี้อดีตส.ส.กทม.ประชาธิปัตย์เขตบางกอกใหญ่นะครับอันนี้กลุ่ม4เช่นเดียวนะกับญาติเหมือนกันคุณสุรัตน์จันพิทักษ์ก็บางกอกใหญ่เหมือนกันแล้วก็กลุ่ม4สาธารณสุขเหมือนกันโอ้2พี่น้องนะครับคุณอี้แทนคุณจิตอิสระนี่คุณคุ้นอยู่แล้วอันนี้เขตสวนหลวงนะครับอันนี้กลุ่ม16ศิลปวัฒนธรรมดร.ชัยยายิ้มวิไลนะครับอดีตที่ปรึกษาอาจารย์วิษณุเครืองามอันนี้ลงในปทุมวันนี้ก็ผ่านนะทั้งหมดนี้กทม.หมดนะคุณยุทธพิชัยชาเลขาหรือว่าโดยอันนี้ศิลปินดารานักแสดงนะครับกลุ่ม16อันนี้ก็ผ่านนะฮะแล้วก็คุณแตงพงศกรมหาปรยะนะครับอันนี้ก็ยานนาวากลุ่ม16ผ่านเหมือนกันครับประมวลมาให้ก่อนมีอีกเยอะมากนะคุณรสนาโตสิทธกูลอย่างเงี้ยเนี่ยอดีตสวนะก็ผ่านนะพี่รสนาก็ผ่านครับนี่ลงเขตทวีวัฒนากลุ่ม17ด้านประชาสังคมใช่ไหมแล้วก็ยอดผู้สมัครนะสวที่เข้ารอบระดับจังหวัดนะจาก 46,000 กว่ารายนะผ่านเข้ารอบระดับจังหวัด 23,645 รายครับนะ 23,645 รายนะอันนี้ทั้งหมดนะทุกกลุ่มนะนะจาก 46,000 นะผ่านกระบวนการแต่ละกระบวนการมานะสุดท้ายแล้วเข้ารอบระดับจังหวัด 23,645 นะก็แยกเป็นรายกลุ่มทั้งหมดเนี่ย20กลุ่มนะแต่ละกลุ่มก็ผ่านกันมาบางกลุ่มก็มากบางกลุ่มก็น้อยเพราะจำนวนผู้สมัครไม่เท่ากันครับนะฮะนี่ครับวันนี้เนี่ยกกต.จะรันหมายเลขผู้สมัครใหม่สำหรับใช้ในการเลือกระดับจังหวัดแล้วก็เผยแพร่ในวันถัดไปฮะอาจารย์แสวงบุญมีเลขาธิการกกต.สรุปภาพรวมครับนะขอบคุณผู้สมัคร 46,000 กว่าคนบุคลากร 167,000 กว่าคนสื่อมวลชนผู้สังเกตการนะสุดท้ายภาพรวมเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะมีบ้างนะมารายงานตัวไม่ทันตามกำหนดเวลานะเอาหูฟังที่เจ้าที่ตรวจสอบพบเจอก็นำข้อมูลไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะก็ผ่านไปเรียบร้อยดีนะอันนี้ภาพรวมนะนะเลือกจังหวัดระดับจังหวัดเนี่ยวันที่16มิถุนายนนะกระบวนการก็คล้ายๆกับเลือกระดับอำเภอแต่ว่าจะไม่วุ่นวายเท่าเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยผู้สมัครก็ลดลงนะเพราะถูกกันกรองมาแล้วนะส่วนตำรวจครับพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้ช่วยผบตร.เปิดเผยว่าวันแรกนะในกทม.ยังไม่มีการแจ้งซื้อเสียงหรือหัวมีเจ้าที่ทั้งหมด 17,000 นายเนี่ยดูแลความเรียบร้อยส่วนเรื่องระดับจังหวัดก็ต้องเข้มข้นขึ้นเหมือนเดิมอ่ะนะก็ไม่หนักใจฮะถ้าพบการกระทำความผิดก็จับฮะอันนี้เป็นการเปิดเผยของทางตำรวจนะครับในขณะเดียวกันประเด็นเรื่องที่อยู่ในชั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือเรื่องกฎหมายที่เอามาใช้เนี่ยบางมาตราชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอันนั้นอยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญคือต่อให้ทำถูกกฎหมายแต่ถ้ากฎหมายสุดท้ายศาลชี้ว่าไม่ชอบขัดต่อรัฐธรรมนูญมันก็มีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่ากกต.เนี่ยมั่นใจว่าไม่ขัดแล้วมั่นใจว่าตัวเองทำมาถูกต้องก็เลยเดินหน้าเลือกไปเลยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องติดตามคู่ขนานแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยมีหัวไหมก็มีหลายคนที่ติดตามเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตอย่างเช่นบางคนเนี่ยไม่เลือกตัวเองเลยสองคะแนนลงคะแนนคนอื่นหมดนะแล้วก็บางจังหวัดนะคนที่เอ๊ะเป็นคนมีชื่อเสียงอะแต่ก็ไม่ผ่านเหมือนถูกบล็อกหรือเปล่าก็มีการตั้งข้อสงสัยกันอยู่ครับนะอันนี้คือการเลือกสว.นะครับผ่านระดับอำเภอมาแล้ววันเสาร์หน้าอาทิตย์หน้าใช่ไหมอาทิตย์หน้าครับระดับจังหวัดระดับจังหวัดนะก็มีการคัดเหมือนกับเตะฟุตบอลเลยนะ
ก็ระดับจากสาขาที่ตัวเองคัดเหลือ5เลือกกันเองเหลือ5จาก5ก็มาคว้าให้เหลือ3ก็3 2เป็น6เพราะว่ามี20สาขา20กลุ่มก็จะเป็น60คนก็เข้าไปสู่เวทีในระดับจังหวัดแต่ละอำเภอก็ว่ามาก็เลือกเหมือนกันทีนี้แต่ละอำเภอมานี่ใช่ครับจาก5ก็เหลือ2แล้วนี่จาก2ก็ค่อยไประดับประเทศระดับประเทศก็ถัดไปอีกสัปดาห์นึงใช่ครับก็เท่ากับเดี๋ยวก็จะรู้แล้วนะบางกรุงเทพนะอีกไม่กี่ทีก็โหก็จะได้ระดับได้สวใหม่แล้วเนี่ยเขาว่าเขาได้แล้วตอนเนี้ยคือผมเมื่อเช้าก่อนเข้ารายการก็ไปส่องในกลุ่มสายสีส้มอ่ะนะสายสีส้มสาย3นิ้วก็สมหวังใช่ไหมโอ้โหแคปกันดีใจกันใหญ่พันแล้วแม่ของไผ่ดาวดินแบบนี้แม่นะบางคนที่เป็นแบบสาย3นิ้วตัวจี๊ดอย่างเงี้ยนักดนตรีในม็อบอะไรแบบนี้ก็มาบอกว่าผ่านแล้วนะผ่านแล้วไอ้เราโอ้โหกลุ่มขมับเลยก็ผ่านระดับอำเภอเราดูระดับจังหวัดจะผ่านไหมมีบางคนขู่ด้วยนะผ่านแล้วนะเป้าหมายของเราต้องไปแก้รัฐนูนไปลื้อรัฐนูนใหม่ที่เป็นของประชาชนนี่ผ่านอำเภอนะโอ้นี่ขู่แล้วนี่กำลังจะเลือกสวตามรัฐธรรมนูญนะตามรัฐที่เขาด่าว่าไม่ดีเนี่ยแล้วก็จะไปฆ่ารัฐธรรมนูญตัวเองก็จะได้สิทธิ์ในการเป็นสวเพราะตามรัฐนูนที่เดิมบอกไม่ได้ไปฆ่ารัฐธรรมนูญไปฆ่ารัฐธรรมนูญนี้ก็ดีนะประเทศไทยก็เสรีภาพดีไงเก็บรองเท้าพอใบเตรียมพร้อมหรือยังแต่ไงก็รอดูศาลรัฐธรรมนูญท่านจะว่ายังไงครับนะเพราะว่าไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกี่ยวกับใครได้ไม่ได้ใช่ศาลรัฐธรรมนูญก็ดูตรงประเด็นว่าไอ้กฎหมายที่ถูกร้องเนี่ยนะสี่ประเด็นน่ะรัฐธรรมนูญมีรัฐธรรมนูญว่าขัดมาตรา107หรือไม่ก็มีพรบประกอบมีมาตรา40 41 42เพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็จะพิจารณาวินิจฉัยครับเพราะว่ามติที่รับเนี่ยเสียงข้างมากรับเนี่ยเกือบเอกฉันท์เลยนะเกือบเอกฉันท์เลยแต่ว่าไม่ได้สั่งหยุดเท่านั้นเองครับนะอันนี้คือประเด็นเรื่องการเลือกสว.ส่วนหนังการเมืองนะต้องเรียกว่าหนังการเมืองนะดำเนินการเป็นพระเอกนักการเมืองนะแล้วก็โดยกองเชียร์ที่ไปดูกันแล้วก็ด้วยหวังผลเพราะเข้าฉายใกล้ๆช่วงสามรุ่นจะวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลอ่ะนะก็คือหนังที่เล่าเรื่องการเมืองยกย่องนายธนาธรและพวกเป็นฮีโร่นะที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้ครับล่าสุดหนึ่งในคนที่เข้าไปดูฮะก็คือคุณเต้นะคุณเต้มงคลกิจไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วแล้วเต้มงคลกิจนี่ก็เล่าให้ฟังเป็นการรีวิวแล้วเต้มงคลกิจว่ายังไงทีเอสวันนี้ไปดูหนังอะไรนะไปดูหนังของธนาธรสร้างเรื่องอะไรนะอำนาจศรัทธาอนาคตเนี่ยนะครับผมไปดูโรงหนังที่เอสพานาดนะครับมันมีเปิดฉายอยู่ประมาณสัก1โรงมั้งนะครับช่วงประมาณบ่าย2ทั้งเต็มโรงมันมีคนดูอยู่ประมาณ12คนด้วยกันพอไปดูไปแล้วก็เป็นหนังที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหนังย้อนอดีตไปตั้งแต่การปฏิวัติรัฐประหารปี57นะครับจนถึงการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วก็ตอนจัดตั้งรัฐบาลตอนยุบพรรคอนาคตใหม่ตอนเลือกคุณธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีแข่งกับพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็มาจบตอนไหนนะจบตอนที่มีม็อบนะฮะม็อบปี63มันคือหนังที่สร้างมาเพื่อต้องการโปรโมทคุณธนาธรเป็นหลักนะครับในมุมของผมมองว่าเป็นหนังเชิงปลุกระดมมากกว่านะครับเป็นหนังเชิงปลุกระดมแล้วก็มีเป็นการให้ข้อมูลเพียงด้านเดียวไม่ได้ให้ข้อมูล2ด้านนะคือให้ข้อมูลแค่ด้านเดียวด้านบวกของด้านตัวเองแต่ไม่ได้มองอีกด้านหนึ่งว่าทำไมถึงต้องยึดอำนาจนะฮะทำไมถึงต้องยึดอำนาจปี57ไม่เคยพูดเรื่องการออกพรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยเลยของสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับไม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเลยไม่พูดเลยนะฮะพูดถึงแต่เรื่องว่าอุดมการณ์ว่าเมื่อไหร่อำนาจจะเป็นของประชาชนสักทีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้บอกวิธีการนะครับผมคิดว่าฝ่ายความมั่นคงก็น่าจะไปดูสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าดูว่ามันอาจจะมินเมในการกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116นะครับเกี่ยวกับเรื่องการยุยงปลุกปั่นนี่เต้มงคลกิจมองเรื่องกฎหมายอาญามาตรา116นะแล้วมีคนไปถามใน Facebookคุณเต้นะครับดูแล้วเป็นไงบ้างสนุกไหมเต้บอกไม่สนุกบอกไม่สนุกนะคือถามว่าฝ่ายความมั่นคงเขาดูไหมเขาดูอยู่พี่เต้ฮะอันนี้เป็นแหล่งข่าวข้อมูลนะฮะว่า
ที่เขาไปมอนิเตอร์เนี่ยโอ้เขาไปมอนิเตอร์หลายโรงนะ